สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนกว่า5้าล้านบาทให้กรมการศาสนาดำเนินกิจการกองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาและบูรณะ,ะพัฒนาศาสนาสถานในพระพุทธศาสนาผู้แทนกองกิจการในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเชิญเงินพระราชทานจากบัญชีโครงการปรับปรุงผนังอุโบสถวัดสุนทรสถิต จำนวน5 7 9ล้านบาท82สตางค์มอบให้กับกรมการศาสนาเพื่อเป็นกองทุนบุรณะวัดสุนทรสถิตอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครและจัดตั้งกองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาและบุรณะพัฒนาศาสนาสถานในพระพุทธศาสนาต่อไป นายกฤษยาพงศิริอธิบดีกรมศาสนากล่าวว่ากรมศาสนาได้จัดทำร่างระเบียบกรมศาสนาว่าด้วยกองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาและบูรณะศาสนาสถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชรราาลงกสยมิมกุฎราชกุมารพศ .2558 เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนืน่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพนรรษา28กรกฎาคม2558กรมาศาสนาได้ดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติการฟืน้นฟูสวดโอเอวิหารรายพร้อมทั้งจัดบรประชาอุปสมบทและบวชศีลจารีีถวายเป็นพระราชกุศล